ต้องขอโทษคุณพ่อแล้วก็คุณธนาด้วยนะคะความจริงแล้วเนี่ยริสาก็สั่งเด็กไว้หมดทุกอย่างแล้วนะคะป้าอิ่มเราน่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเรื่องแค่นี้ทำไมจัดการไม่ได้เรื่องในบ้านเนี่ยจะต้องให้คุณธนาเขาเป็นคนจัดการทุกอย่างเลยเหรอรู้สิเนี่ยต้องเสียเวลามาจากที่ทำงานเรื่องของคุณปู่ผมไม่ถือว่าเป็นการเสียเวลานะครับแต่ถ้าคุณริสาจะทำตัวเป็นประโยชน์ดูแลคุณปู่ใกล้ชิดมากกว่านี้ก็จะขอบคุณมากเรื่องนั้นเนี่ยคุณธนาไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันเนี่ยเป็นผู้ใหญ่และฉันก็เป็นแม่ของคุณธนาฉันรู้ดีค่ะว่าฉันทำอะไรได้แค่ไหนผมมีแม่แค่คนเดียวคุณก็แค่ภรรยาอีกคนหนึ่งของพ่อผมพี่ธนาพูดอะไรให้เกียรติแม่ผมบ้างนะฉันกำลังคุยกับแม่ของนายแต่ถ้าอยากคุยกับฉันก็ได้ทำไมวันนี้ไม่ไปทำงานมีประชุมที่แผนกของนายไม่ใช่หรอพอดีวันนี้ผมไม่สบายผมไม่สบายผมลาไม่ได้ไงเอาละพอละแค่คนแก่ไม่อยากกินข้าวมื้อเดียวอย่ามาทะเลาะกันเลยคนในครอบครัวเดียวกันทั้งนั้นน่ะใบขับขี่ครับขอบคุณครับทางตำรวจไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วเรื่องหลานฉันล่ะไปถึงไหนแล้วเจอตัวหรือยังยังไม่ได้บอกสายเลยครับคุณท่านขอเวลาผมอีกหน่อยครับคุณปู่ครับเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยครับฉันให้เวลาอีกเดือนหนึ่งพาตัวหลานมาหาฉันให้ได้ไม่งั้นก็หางานใหม่ได้เลยที่ออก07482 9เฮ้ยถูกวันที่1แล้ววะจริงเหรอเฮ้ยมันจะมาถูกวันที่1มันมีรวยแล้วว่าพวกเราเฮ้ยถูกเท่าไหร่วะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแกจะร้องทำไมวะก็ดูดิวะซื้อทั้งหวยซื้อทั้งลอตเตอรี่ไม่ถูกสักอย่างหนึ่งจะไม่ให้ช้ำใจได้ไงเอ้าโอยเราก็หลงที่ใจเฮ้ยดูสิหมดตัวคุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะครับผมว่ายังไงคุณชาญก็ไม่มีทางหาเจอหรอกก็ไม่แน่นะพี่พอสคุณปู่ดูจริงจังกับเรื่องนี้มากอาจจะจี้คุณชาญให้หาเจอก็ได้เรื่องของคนแก่ใกล้ตายแล้วก็เพ้อถึงอดีตหลานเนี่ยมันหายตั้ง20ปีแล้วหลักฐานอะไรก็ไม่มีใครมันจะไปหาเจอผมไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาแบ่งในสิ่งที่ผมต้องได้แน่นอนครับคุณแม่ใช่ยังไงก็ไม่มีวันหาเจเป็นไงล่ะงวดนี้ไม่ให้คาซื้อเลยกลัวขัดลาบไม่ถูกเลยสักบาทอย่าซ้ำเติมกันได้ไหมคนมันพลาดไปแล้วยังเซ็งอยู่เออเดี๋ยวงวดหน้าค่อยว่ากันใหม่มันก็ต้องถูกสักงวดแล้ววะโอ้ยชีวิตแม่งไม่ยุติธรรมเลยก็เป็นลูกจ้างเขาเนี่ยแม่งใช้ให้ทำอะไรแม่งก็ต้องทำตามคำสั่งแม่งทุกอย่างอ่ะเจ๋ง
กิดเป็นคนจนมันก็ต้องทนอย่างนี้แหละไม่ใช่สิมันผิดมันตั้งแต่เกิดแล้วจริงไหมพี่เฮ้ยไอ้น้องโคตรถูกใจว่ะเอ้ยขอชนหน่อยเอ้ยขอชนหน่อยโอ้ยพี่พี่ชนนั่งเลยพี่ชนเออดีเลยไอ้ไอ้พี่ดังเฮ้ยรวมต้อยดิรวมต้อยดิแล้วเดี๋ยวคิดตังค์ที่คนนี้เลยเอ้ยชอบ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 เอ้ยผิดตั้งแต่เกิดอย่างพี่นี่นะแทนที่จะเกิดเป็นหลานคุณท่านดันเกิดมาเป็นทนายเอ้ยขอบใจมากน้องเอ้ยขอบใจมากเอ้ยชน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 เอ้ยชน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 เอ้คุณท่านไหนอะพี่คุณท่านบุญทวียังไงอะเจ้าของซอสอิ่มพุงอะรู้จักไหมซอสอิ่มพุงคู่พุงทุกบ้านคุณรู้จักพี่รู้จักรู้จักแต่ว่าเรื่องมันเป็นยังไงเหรอหลานเขาเป็นไงเหรอพี่เขาให้พี่ตามหาหลานที่หายไปเมื่อ20ปีที่แล้วอะเขาตามหาไม่ได้เขาจะไล่พี่ออกจากงานอะ20ปีนะคิดดูแล้วพี่จะไปตามหาเด็กเป็ดนั้นได้จากที่ไหนล่ะแต่ยังไงหาแบบเงียบหาแบบเป็นความลับอีกนี่แต่ประเด็นมันก็คือว่าตอนที่ไอ้เด็กนั่นมันหายออกไปจากโรงพยาบาลมันมีผ้าอ้อมลายสีเหลืองที่ปักตัวผีไว้ที่มุมผ้าปิดตัวไปแค่นั้นจะบ้าตายอ่ะได้แค่นี้แล้วพี่จะไปตามหาได้อย่างที่ไหนอ่ะพี่แล้วถ้าเกิดว่ามีคนเขาช่วยหาจนเจออ่ะแล้วเขาจะได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เลยอ่ะนะเฮ้ยป้าเดี๋ยวนี้พี่ชายพี่หาไม่เจอเลยแล้วใครมันจะไปหาเจอวะนี่มันเพิ่งเริ่มต้นไว้จะบอกให้แน่ทุกคนฟังทางนี้หน่อยสิฟังนะถ้าใครมีเบาะแสหรือว่าเห็นใครที่มีทีท่าว่าจะเป็นทายาทเศรษฐีก็ติดต่อมาที่นี่ได้เลยจะมีรางวัลให้อย่างงามเข้าใจไหมได้ยินหรือเปล่าตามบัตรผมนะรางวัลยังงามรางวัลยังงามเฮ้ยมีร้อยน้ำของเรานี่ว้ายเดี๋ยวขอเข้าไปหาของก่อนโอ้โหจะหาของเอาวันนี้ก็ได้ไป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 ไม่ได้เว้ยถ้าวันนี้หาไม่เจอมันนอนไม่หลับหาอะไรอ่ะรีบๆหาแล้วไปนอนเงียบเงียบเงียบอะไรวะเดี๋ยวจัดการเองป๊อป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 ป๊อ
นี่คือน้ำเจ้าของผ้าผืนนี้ค่ะลาบูโอ้ครับไม่เชื่อได้ไหมไม่เชื่อเลย